ฟังนางเอกหน้าตุ๊กตาขวัญอุษามณีก็ถูกจับคู่จิ้นกับหนุ่มอ๋อมอัครพันธ์ถึงขั้นมีข่าวเล็ดลอดออกมาจากกองถ่ายว่าทั้งคู่สปาร์ครักกันจริงๆค่ะทำให้ต้องเว้นวรรคความสัมพันธ์กับหนุ่มอ้ายหนุ่มคนสนิทนอกวงการซะแล้วเจอทั้งคู่ในงานบวงสรวงละครเรื่องใหม่หัวใจเถื่อนเมื่อเช้านี้ทั้งขวัญและอ๋อมก็เลยขอพื้นที่สื่อเคลียร์ชัดๆจัดจ่าไปเลยค่ะไม่มีค่ะกับพี่อ๋อมคือสนิทกันตอนนี้คือเราเคารพพี่เขาในที่ที่เขาเป็นพี่ชายที่ดีแล้วก็เป็นพี่ร่วมงานที่เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจอย่างว่าเราเข้าฉากเขาไม่ถึงเนื้อถึงตัวเราเขาให้เกียรติเราเลยน้องก็น่ารักครับคือผมว่าเป็นเพื่อนร่วมงานพี่น้องกันมากกว่าจริงๆผมก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ขวายคว้าที่ต้องไปมีแฟนคือเราก็ปล่อยไปตามธรรมชาติถ้ามันจะเกิดมันก็เกิดเองครับ